เดี๋ยววันนี้ทางไลท์แมนนะครับจะพาไปดูเบื้องหลังไลท์ให้กับสภากาชาดไทยนะครับในวันปฐมพยาบาลโลกนะครับหรือว่า World First Aid Day เป็นไลท์ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลนะครับโจทย์ก็คือลูกค้าอยากไลท์ตัดสลับ2กล้องนะครับกล้องตัวแรกจับภาพไปที่พิธีกรดำเนินรายการกล้องตัวที่2นะครับจับภาพไปที่วิทยากรที่บรรยายตามสไลด์ฉากหลังของทั้งคู่เนี่ยจะใช้กรีนสกรีนนะครับเพื่อไปเจาะพื้นหลังออกด้วยเราจะใช้สวิตเชอร์เพื่อตัดสลับภาพของแต่ละกล้องนะครับแล้วส่งภาพไปที่วิดีโอแคปเจอร์การ์ดนะครับที่รับได้2ซอร์ส HDMI วิดีโอแคปเจอร์ก็จะรับภาพจากทั้งสวิตเชอร์แล้วก็ภาพจากคอมพิวเตอร์ที่เปิดสไลด์นะครับต่อเข้าคอมที่ใช้สตรีมในพื้นที่ใช้ไฟสตูดิโอ2ดวงนะครับจัดไฟให้ได้แสงสว่างเพียงพอกับพิธีกรหน้ากล้องแล้วก็ฉากกรีนสกรีนพอสว่างใสเคลียร์ทั้งหมดแล้วจะได้เจาะพื้นหลังง่ายๆนะครับไม่ใช้เป็นไมค์ไวเลสนี่ปกเสื้อนะครับไม่ว่าจะหันไปทางไหนเสียงก็ยังคงชัดนะครับไมค์ไวเลสทั้งหมดเนี่ยก็จะต่อเข้ากับมิกเซอร์ USB interface นะครับเพื่อส่งเสียงทั้งหมดเข้าไปในคอมพิวเตอร์ที่สตรีมเนื่องจากงานนี้จะมีแขกเข้ามาร่วมรายการทางออนไลน์ด้วยนะครับก็เลยต้องใช้โปรแกรมสตรีมยาร์ดเนี่ยเอาไว้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ให้แขกจอยเข้ามาพูดบรรยายสไลด์ในรายการนะครับแล้วเราค่อยดึงภาพจากในสตรีมยาร์ดเนี่ยมาจัดซีนใน OBS อีกทีนึงนอกจากนี้ทางทีมก็จะมีจอให้วิทยากรดูตัวเองแล้วก็มีลำโพงเอาไว้สำหรับฟังเสียงวิทยากรที่เข้ามาบรรยายทางออนไลน์ด้วยนะครับจะได้สื่อสารกันง่ายขึ้นส่วนนี้ก็คือตัวอย่างภาพที่ได้ครับต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานวันปฐมพยาบาลโลกนะคะประจำปี2565นะคะเปิดงานวันปฐมพยาบาลโลกในวันนี้นะคะประจำปี2565ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะในนามของผู้จัดการในนามของผู้จัดงานนะคะปัจจัยที่ทำให้คนเราไม่มาเรียนรู้ไม่มาทำการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเนี่ยหลายๆครั้งมันมาจากความเชื่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมรับชมไลฟ์สดของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยของเราถ้าเกิดว่าใครสนใจให้ทางทีมไลฟ์แมนนะครับไปไลฟ์งานคอนเฟอเรนซ์งานบรรยายงานประชุมนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ผมนะครับ0867296541ทางไลฟ์แมนครับ